สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูโน่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนนะคะและทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆในเรื่องของการตั้งคำถามการตอบคำถามการอ่านจับใจความสำคัญและเราก็ได้เฉลยใบงานประจำเดือนมกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะในหมวดหมู่พยัญชนะบอยไม้และปอปลาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะบอใบไม้และปอปลากันดีกว่าค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกนั่นก็คือบอใบไม้ค่ะบอใบไม้นะคะลูกเป็นพยัญชนะไทยตัวที่26เป็นพวกอักษรกลางค่ะคำแรกนะคะคำว่าบรรจทอนบรรจทอนอ่านว่าบรรจทอนบรรจทอนประกอบไปด้วยบอยไม้รอหันจอจานทอถุงรอเรือนอเนนการันบรรจทอนแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยไม้รอหันจอจานทอถุงออ่างนอหนูนักเรียนคะคำว่าบรรจทอนนะคะลูกทอถุงรอเรือแล้วอย่าลืมเติมนอเนนการันนะคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่าบรรทัดฐานบรรทัดฐานอ่านว่าบรรทัดฐานบรรทัดฐานประกอบไปด้วยบอยไม้รอหันทอทหารไม่หันอากาศดอเด็กทอฐานสระอานอหนูค่ะบรรทัดฐานนะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยไม้รอหันทอทหารไม่หันอากาศดอเด็กทอถุงสระอานอหนูหรือบอยไม้ไม่หันอากาศนอหนูทอทหารไม่หันอากาศดอเด็กทอฐานสระอานอหนูนักเรียนคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะลูกบรรทัดฐานนะคะบรรใช้รอหันนะคะส่วนฐานใช้ทอฐานสระอานอหนูค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ประกอบไปด้วยบอยไม้รอเรือสระอิสอเสือสระอุทอทหารทอธงสระอิการันค่ะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยใบไม้ค่ะรอเรือค่ะสระอิค่ะสอเสือสระอุทอทหารค่ะทอธงการันเลยนะคะเด็กๆคะคำว่าบริสุทธิ์นะคะลูกอย่าลืมนะคะใช้ทอธงสระอิการันนะคะลูกใช้ทอธงสระอิการันค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าบาปกรรมบาปกรรมอ่านว่าบาปกรรมบาปกรรมประกอบไปด้วยบอยไม้ค่ะสระอาปอปลาค่ะก็แก่รอหันมอม้าค่ะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอใบไม้สระอาบอใบไม้ก็แก่รอหันมอม้าเด็กๆคะคำว่าบาปนะลูกบอใบไม้สระอาปอปลาค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าบัญญัติบัญญัติอ่านว่าบัญญัติบัญญัติประกอบไปด้วยบอใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงไม่หันอากาศต่อเต่าสระอิค่ะบัญญัตินะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นบอยไม้รอหันยอหญิงไม่หันอากาศต่อเต่าสระอินักเรียนคะบัญญัตินะคะบอยไม้ไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงไม่หันอากาศต่อเต่าสระอินะคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่าบาดทะยักบาดทะยักคำนี้เขียนง่ายมากเลยนะคะสะกดก็ง่ายเช่นกันเพราะว่าสะกดตรงตัวเลยนะคะบาดค่ะบอยไม้สระอาดอเด็กค่ะทอทหารสระอะค่ะยอยักษ์ไม่หันอากาศกอไก่ค่ะบาดทะยักแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยไม้ไม่หันอากาศทอทหารทอทหารสระอะยอยักษ์ไม่หันอากาศกอไก่นักเรียนคะคำว่าบาดนะลูกบอยไม้สระอะดอเด็กเลยนะคะลูกไม่ใช่บอยไม้สระอะทอทหารนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบรรยายบรรยายอ่านว่าบรรยายบรรยายประกอบไปด้วยบอยไม้รอหันยอยักษ์สระอายอยักษ์ค่ะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยไม้ไม่หันอากาศนอหนูยอยักษ์สระอายอยักษ์นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบาทหลวงค่ะ
บาทหลวงอ่านว่าบาทหลวงบาทหลวงประกอบไปด้วยบอยไม้สระอาทรหารหอหีปลอลิงวอแหวนงองูค่ะบาทหลวงนะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นบอยไม้สระอาทรหารทรหารหอหีปลอลิงวอแหวนงองูเด็กๆคะเด็กๆคุ้นเคยหรือเคยชินหรือจำผิดจำถูกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่คำว่าบาทหลวงนะคะลูกบอยไม้สระอาทรหารนะคะหอหีปลอลิงวอแหวนงองูค่ะบาทหลวงค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเบญจเพสเบญจเพสอ่านว่าเบญจเพสเบญจเพสประกอบไปด้วยสระเอบอยไม้ยอหญิงจอจานสระเอพอพานสอเสือค่ะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระเอบอยไม้ยอหญิงจอจานสระเอพอพานสอสาราใช่ไหมคะกับเพศนะคะที่ใช้ชอช้างนักเรียนคะเบญจเพสนะคะลูกสระเอพอพานสอเสือนะคะไม่ใช่สอสารานะลูกนะหรือชอช้างนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพอ่านว่าบุคลิกภาพบุคลิกภาพประกอบไปด้วยบอยไม้ค่ะสระอุค่ะคอควายลอลิงสระอีกอไก่พอสำเภาสระอาพอพานค่ะบุคลิกภาพนะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นบอยไม้สระอุคอควายคอควายลอลิงสระอีกอไก่พอสำเภาสระอาพอพานค่ะนักเรียนคะบุคลิกภาพนะคะลูกใช้คอควายเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะไม่ใช่คอควาย2ตัวนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะในหมวดหมู่พยัญชนะปอปลากันบ้างนะคะคำแรกค่ะคำว่าปกปักรักษาปกปักรักษาอ่านว่าปกปักรักษาปกปักรักษาประกอบไปด้วยปอปลาค่ะกอไก่ค่ะปอปลานะคะมิหันอากาศกอไก่รอเรือมิหันอากาศกอไก่สอฤาษีสระอาค่ะปกปักรักษาแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นปอปลานะคะรอเรือกอไก่ปอปลาค่ะมิหันอากาศกอไก่รอเรือมิหันอากาศกอไก่สอฤาษีสระอานักเรียนคะคำว่าปกนะคะลูกไม่ใช่ปกนะคะปกปออกกอปกไปเลยนะคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่าปรปักษ์ปรปักษ์อ่านว่าปรปักษ์ปรปักษ์ประกอบไปด้วยปอปลารอเรือค่ะปอปลาไม่หันอากาศกอไก่สอฤาษีการันค่ะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นปอปลานะคะรอเรือปอปลาไม่หันอากาศกอไก่แล้วลืมเติมตัวการันใช่ไหมคะลูกจำใหม่นะคะปรปักษ์นะคะใช้สอฤาษีการันค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าปฏิญาณปฏิญาณอ่านว่าปฏิญาณปฏิญาณประกอบไปด้วยปอปลาค่ะกอปักตักสระอิย่อหญิงสระอานอนเนนค่ะปฏิญาณแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นปอปลานะคะกอปักตักสระอิย่อหญิงสระอานอหนูค่ะนักเรียนคะคำว่าปฏิญาณนะลูกคำว่ายานนะคะใช้นอนเนนนะคะไม่ได้ใช้นอหนูนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าปรนนิบัติปรนนิบัติอ่านว่าปรนนิบัติปรนนิบัติประกอบไปด้วยปอปลาค่ะรอเรือนอหนูค่ะนอหนูสระอิบอยไม้ไม่หันอากาศต่อเต่าสระอิค่ะปรนนิบัตินะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนคำว่าบัตรผิดนะคะใช้บอยไม้ไม่หันอากาศต่อเต่ารอเรือซึ่งปรนนิบัตินะคะถ้าเขียนบัตรแบบนี้นักเรียนเขียนผิดนะลูกเขียนบัตรแบบบอยไม้ไม่หันอากาศต่อเต่ารอเรือนะคะเขียนผิดนะคะปรนนิบัตินะคะบัตรต้องใช้บอยไม้มหากาต่อเต่าสระอีกค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าประณีตประณีตอ่านว่าประณีตประณีตประกอบไปด้วยปอปลาค่ะรอเรือสระอะนอนเนียนสระอีต่อเต่าค่ะประณีตแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นปอปลานะคะรอเรือสระอะนอหนูสระอีต่อเต่านักเรียนคะคำว่านีตนะลูกใช้นอนเนียนสระอีต่อเต่านะคะคำต่อไปค่ะคำว่าประทีปค่ะประทีปอ่านว่าประทีปประทีปประกอบไปด้วยปอปลาค่ะรอเรือสระอะทอทหารสระอีปอปลาค่ะประทีปนะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนะคะปอปลารอเรือสระอะทอทงสระอีปอปลานะคะนักเรียนคะประทีปนะลูกทีปใช้ทอทหารสระอีปอปลาค่ะ
นอกเหนือจากที่คุณครูได้สอนในวันนี้แล้วนะคะยังมีคำอื่นๆอีกนะคะลูกที่อยู่ในหมวดหมู่พยัญชนะบอยไม้และปอปลานะคะถ้าเด็กๆอยากค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสามารถค้นคว้าได้จาก1เลยพจนานุกรมนะคะ2จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะก่อนจากกันนะคะลูกขอให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนไปทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้สอนในวันนี้ด้วยนะคะมันฝึกฝนทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ